ทุกคนเดี๋ยวเราจะออกจากห้องนะฮะวังหลังโฮสเทลบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวจะไปหาอะไรทานไปดูกันนะเราจะไปทานร้านไหนดีเขาบอกว่าร้านแถวนี้จะมีร้านเตาถ่านข้าวหมูแดงหมูกรอบอร่อยนะฮะเดี๋ยวจะเดินไปทุกคนเมมเต็มอีกแล้วเราต้องรีบทำนะฮะรีบเขาเรียกว่าอะไรเก็บบรรยากาศไว้จะได้ลบเมมเต็มไวมากทุกคนดูหมอนสวยไหมเราจะไปแล้วนะเราไปกันทุกคนเราเดินออกไปนี่นะฮะบรรยากาศด้านหน้าของวังหลังโฮสเทลทุกคนปึ๊บโดนนี้เลยตลาดวังหลังอยู่ตรงนี้เลยเป็นคณะแพทยศาสตร์นะฮะตึกนะฮะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจ้ะทุกคนนี่ร้านอยู่ตรงแบบในซอยคึกคักเต็มไปด้วยร้านรวงนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวซ้ายก็จะเป็นร้านจำได้ไหมตัวสุวรรณาจำได้ไหมฮะตรงนั้นแต่เราเลี้ยวขวาตรงนี้จ้ะเลี้ยวขวานะจะไปเจอต้นโพจำได้ไหมครับแยกวังหลังหนึ่งตรงนั้นนะฮะเย็นบรรยากาศยามเย็นนู้ดูสิทุกคนนะฮะน่ารักไหมนี่นะฮะแยกวังหลัง1วังหลังโฮสเทลจะอยู่แยกวังหลัง3นะฮะนี่ต้นโพใหญ่มากต้นโพมีสารตรงนี้นะฮะหรือเปล่านี่จะเป็นสารเจ้าทุกคนนี่นะฮะเราเดินมาสุดซอยวังหลังตรงนี้นะฮะซอยเดียวซอยแรกเลยเราก็จะเห็นว่าซอยตรงนี้จะแยกเป็น3ถ้าเลี้ยวขวาก็ไปวัดระฆังทุกคนไปวัดระฆังนะฮะแต่เราเลี้ยวซ้ายทุกคนเลี้ยวซ้ายไปก่อนจะถึงท่าน้ำท่าน้ำเนี่ยทุกคนเราเลี้ยวซ้ายมาเมื่อกี้นะเราก็จะเห็นร้านหนึ่งอยู่ขวามือตรงนี้นะฮะนี่นะฮะที่มีคนออกมาเมื่อกี้จะเป็นร้านนี่ครับใช่ไหมนี่ไงนี่ก็เป็นข้าวด้งหมูแดงทุกคนแจ๊ลิ้นติดโปรก็เคยมาชิปจรลุงพุงนะฮะแซปพาซ่าผู้หญิงยกกำลังแจ๋วเนี่ยทุกคนนี่เดี๋ยวเราเดินเข้าไปเนาะจ้าทุกคนเลิศมากเลยบรรยากาศแบบริมน้ำทุกคนปุ๊บเราเดินเข้ามาอย่างนี้เลยนะทุกคนจ้าจ้าสดสดขวดไม่ต้องเลยทุกคนเมนูเยอะมากทุกคนเรามาถึงแล้วนะข้าวด้งหมูแดงดูสิริมน้ำนี่ไงฮะทุกคนเลิศไหมเลิศมากทุกคนดูเมนูสิเราจะกินอะไรดีอ่ะทุกคนจ๋าแต่เราจะเห็นว่าดูวัดอรุณราชวรารามสิทุกคนแล้ววัดพระแก้วอยู่ตรงนี้นี่ไม่ใช่กล้องซูมนะฮะนี่ท่าวังหลังจ้ะทุกคนจ๋าแล้วธรรมศาสตร์ฮะทุกคนนี่ฮะบรรยากาศที่ร้านจะเป็นข้างในห้องแอร์เขาก็ริมระเบียงจ้ะทุกคนจ๋านะเรียกว่าเป็นริมระเบียงวิวแม่น้ำนะฮะทุกคนอ่ะซูมให้หน่อยนึงนี่จ้ะทุกคนอุ้ยเลิศมากอุ้ยดูสิเมนูทุกคนจ้ะ EP 1ก่อนนะทุกคนฉันจะต้องลบเมมเต็มให้ทุกคนนะฮะมาทั้งทีเราต้องถ่ายอะไรดีๆไปให้ทุกคนได้ชิมได้ชมกันทุกคนจ้ะอุ้ยตายแล้วข้าวด้งจ้ะข้าวด้งหมูแดงเตาถ่านทุกคนจ้ะดูบรรยากาศวิวสิเราเห็นแล้วเรือนะฮะเลิศมากเลยอ่ะทุกคนแล้วก็ข้างในก็จะเป็นวิวนะฮะเมื่อกี้ไอ้สะท้อนเหรอฮะสะท้อนกระจกนะจะเห็นฝั่งตรงข้ามเห็นไหมฮะจากวังหลังโฮสเทลเดินมาเราเจอสถานที่แบบเลิศมากเดินเข้ามาตรงนี้เลยเมื่อกี้เราเดินเข้ามาเห็นไหมฮะตรงนี้ฮะทุกคนมีสารพัดสารเพจ้ะทุกคนจ้ะ
เรือไปแล้วข้ามฟากทุกคนไปท่าพระจันทร์จ้ะเราคุณทุกคนมาก็ข้ามมาทางนี้ได้เลยนะจากท่าพระจันทร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือไม่ก็ท่าราษฎร์ใช่ไหมท่าราษฎร์วัดพระแก้วเห็นไหมฮะวัดพระแก้วตรงฝั่งนี้นะนะทุกคนจะข้ามไปท่าช้างท่าพระจันทร์เกิดมาทุกคนนั้นเดี๋ยวเราลงคลิปนี้ก่อนนะเมมเต็มแล้วเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายจ้าเจอกันคลิปต่อไปจ้ะทุกคนจ้า